สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชลยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปราศีกันแล้วนะคะของราศีซึ่งทำผิดไปแล้ว1ราศีคือต้องเอาวันขึ้นก่อนมาต่อกันด้วยราศีนะจ๊ะมากันที่ราศีกุมนะคะราศีกุม1ถึง16มกราคมปี63นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาอัปเดตกันค่ะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่วงระเบียงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้วันที่นะคะของราศีกุมวันที่20มกราถึง18มกราเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยนะคะเป็นการดูดวงทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนี้โอเคเอเนอร์จีพลังงานของคุณหนึ่งใบด้านความรักของคุณซิปดาจ๋าคุ้ม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 อะไรอยู่คุ้มความทุกข์เหรอคุ้มความทุกข์ความระทมนะจ๊ะคุ้มความไม่ไว้ใจใครคุ้มความขัดแย้งกับตัวเองกับตัวคุณเองกับตัวคนอื่นคนที่คุ้มรักล่ะจะเป็นเช่นไรเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักก้าวช่วยก้าวช่วยกัดเก็บที่หึงที่หวงที่งกที่น้อยใจมาพร้อมสับเลยแล้วไงต่อ The Empress เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าหรือเขามองคุณว่าคุณเป็น The Empress เป็นที่หนึ่งในใจเขาไม่ใช่เบอร์ดี้จ้ะเขาไม่เลือกเขาบอกเขาไม่เลือกไม่เลือกจริงหรือเปล่าไปต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณอีกจ้ะเขามีความสัมพันธ์เยอะคนคนนี้มีเสน่ห์คนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะแต่เขาส่องคุณตลอดไม่เลือกแล้วมาส่องทำไมไม่เลือกไม่ชัดเจนแล้วส่องทำไมเลือกนะใช่ป่ะกลุ่มนะอีกใบหนึ่ง The Date การจบเริ่มต้นใหม่หรือการจบแล้วจบเลยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มเขาเครียดหรือคุณเครียดมีความรู้สึกที่มันหนักหน่วงในหัวใจมีความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือรักต้องเลือกหรือรักคุณจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันแย่มีการกลับมาแล้วจ้ะโอเคอาจารย์จะตื่นเต้นไปด้วยแหละเมื่อวานมีคนมาแซวอาจารย์ว่าอาจารย์ตื่นเต้นไงเปิดไพ่มาทีไรก็แบบว่าใจตุ้มๆต้มๆสำหรับคุณทุกคนนั่นแหละลุ้นไปด้วยไงชอบอาจารย์ชอบเปิดดูใจคนอื่นเนี่ยชอบมากเลยนะจะได้รู้ใจข่าวใจเรารู้เขารู้เรารู้เรารู้เขาลบกี่ทีก็ชนะค่ะโอเคไปเป็นแรกของคุณค่ะได้8คาถา8คาถาคืออะไรอาจจะมีข้อความแบบด่วนจากคุณไปอยากส่งข้อความหาใครคนหนึ่งหรือมีการพบเจอหรือมีการมีลักษณะของเร่งด่วนอ่ะเป็นไพ่ที่เร่งด่วนมากๆในความรู้สึกคืออยากส่งข้อความหาเกิดอะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณส่งข้อความหาเขาแบบเขาตกใจเบรกๆกันไปไม่เลิกไม่คุยกันแล้วอยู่ๆไปส่งข้อความหาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเกิดความสงสัยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงการส่งข้อความคือการส่งอิเล็กทรอนิกส์คือ3ทุกชนิดนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเซอร์ไพรส์ประมาณนั้นเลยนะคะถ้าบางทีถ้าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอ่ะจะขยายให้อีก1ใบนะจ๊ะคุณจ๋าอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนมันดีหรือมันไม่ดีโอเคไหมจางใจดีปะล่ะมา1ใบดูสิมันไปในทิศทางไหนมันไปในทิศทางไหนเหรออืมขออีกใบได้ป่ะตัวพายพิมพ์เทศมาบอกว่าตอนนี้คุณอารมณ์ขึ้นลงๆอ่ะคืออยากทักก็ทักป่ะเป็นคนที่แบบอยู่ๆก็บล็อกเขาอยู่ๆปลดบล็อกทักเขาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะขอดูอีก1ใบขอขยายดรอฮายพินเทสอารมณ์เป็นแบบไบโพล่ามากอะดรอฮายพินเทสเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์ไม่คงที่ค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสวิงสวายเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวไม่คิดถึงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก
อีกใบนั่นการส่งข้อความการอยากได้ความชัดเจนการเปิดเผยความในใจการอยากรู้คือคุณอยากรู้คืออาจจะกักความสัมพันธ์มานานไงกักกันไปกักกันมาเก๊กกันไปเก๊กกันมาในเดือนนี้คุณอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคุณอยากจะถามออกไปคุณอยากจะบอกเขาออกไปว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อถ้ามันต่อไม่ได้ถ้าได้รับคำตอบชัดเจนแล้วเนี่ยคุณพร้อมจริงๆนะว่าจะจบก็จบแต่ถ้าได้รู้สึกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาว่าความรู้สึกของคุณกับเขามันตรงกันไหมเนี่ยคุณก็พร้อมจะถ้าไปต่อได้ไปแต่ถ้าไปต่อไม่ได้พร้อมจะจบไม่อยากคาราคาซังในความรู้สึกอีกต่อไปแล้วโอเคไหมจ๊ะกลมจ้ะอดีตที่ผ่านมาเจอ10ดาบทีเดียว10ดาบผิดหวังเสียใจการจบกับความสัมพันธ์บางอย่างแต่มันยังมีการกลับมาคุณจะเป็นคนเด็กกว่าเขาไหมคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้นะไพ่สลับกันได้เป็นอารมณ์ประมาณขึ้นๆลงๆอ่ะพอโมโหมาทีนึงก็แบบอารมณ์เด็กๆอ่ะอารมณ์เด็กๆเอาแต่ใจตัวเองอ่ะดื้ออ่ะอารมณ์ดื้ออ่ะฉันไม่ชอบฉันใช่ไหมไม่รักฉันใช่ไหมฉันเลิกนะบล็อกเลยแต่พอหายโมโหก็กลับไปปลดบล็อกอะไรประมาณเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อกับคุณอ่ะคุณรู้ว่าเขาไม่จริงใจกับคุณคุณรู้ว่าเขามีคนหลายคนคุณไม่ไว้วางใจในตัวเขาเลยตัวคุณเองก็ยังเลือกไม่ได้เลยสองดาบคือการเลือกไม่ได้ว่าคือในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณรู้ใจเขาคุณอาจจะอยากพัฒนาถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบคุณคือมองกันอยู่กักกันอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบคุณคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าเขาไม่ชอบคุณคุณก็จะได้ตัดใจไงประมาณนั้นป่ะกลุ่มสองดาบคือการไม่เลือกค่ะการไม่เลือกการติดกั้นความรู้สึกบางทีไม่อยากรับไม่อยากรู้แต่อีกใจนึงก็อยากรับอยากรู้พอยต์หนึ่งใบจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงๆที่ผ่านมาคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินพยายามจะหักเหหัวใจพยายามจะหาอะไรทำให้มันเยอะๆเยอะๆจะได้ไม่คิดถึงคนคนนี้แต่คุณก็ตัดใจไม่ขาดสักทีป่ะถูกป่ะสี่เสาคุณนิ่งมีคนมาจีบคุณนะมีคนเข้ามาเตาะมีคนมาจีบมีคนหยิบยื่นความรักมีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์กับคุณแต่คุณไม่เอาคุณบอกว่าคุณไม่พร้อมคุณไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์กับใครเพราะคุณติดห่วงกับใครคนใดคนหนึ่งขออีกหนึ่งใบวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่ามันจะมีการกลับมาค่ะจะมีการกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณที่เบรกไปแล้วที่คบเลิกคบหยุดคุยนู่นนั่นนี่ของคุณนั่นแหละมันจะมีการกลับมาขออีกใบได้ป่ะอีกใบกับวิวออฟฟอร์จูนกลับมาในทิศทางไหนล่ะการโคจรกลับมาจักรวาลยังเหวี่ยงเมื่อวานมีคนมาบอกว่าอาจารย์บอกจักรวาลด้วยเหวี่ยงไปไกลอาจารย์บอกไม่ได้หรอกอาแกมาอีกหนึ่งใบอาจารย์มองถึงการเริ่มต้นใหม่ค่ะการเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างขออีกหนึ่งใบได้ปะนี่แหละเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายคนนี้ล่ะ The Emperor ของคุณเขาอาจจะแก่กว่าคุณเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเป็นคนที่อารมณ์คือคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานที่มีลูกน้องเยอะแยะอีตาคนนี้ขี้งกขี้เก๊กขี้ขิงขี้หวงอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นคุณจะไปแบบคุณเข้าถึงเขายากมากอ่ะเขามีตัวตนของเขาค่อนข้างสูงคุณไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้เลยกับอิตาเอ็มเพลอร์พวกเนี้ยแต่เอ็มเพลอร์เจอกับเอ็มเพรสขอโทษนะคะเอ็มเพลอร์ยอมเอ็มเพรสนะคะเพราะว่าเขารักเอ็มเพรสนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มเพลอร์มาคุณคิดว่าคุณแน่คุณเจ๋งแต่เขาจะยอมเอ็มเพรสเพราะเขารักแต่เขาขี้หึงขี้หวงขี้เก๊กขี้งกแล้วก็นิ่งเฉยในความสัมพันธ์คือเจ็บไหมอ่ะเจ็บแต่เก็บอาการแต่คนเนี้ยไม่พูดไม่เอะอะไม่โวยวายแต่รู้สึกได้จริงๆเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะ9ถ้วย The Empress ค่ะ7ถ้วยแหมถ้วยเยอะน่าดูเลยนะเนี่ย จะบอกว่าถ้วยเยอะมากได้รางวัลอะไรมาจะเยอะๆทั้ง9ถ้วยทั้ง7ถ้วยThe Empress ค่ะ Press of War แล้วก็ The Dead เจ้าถ้วยคืออะไรอ่ะคือเขามีความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมีดีอ่ะฉันมีดีอ่ะถ้าเธอไม่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะฉันก็ไม่งอป่ะฉันก็ไม่สนฉันก็มีคนคุยเยอะแยะแต่เขาว่าชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นเพชรของเขาอ่ะหรือเป็นดวงที่หนึ่งในใจเขาอ่ะแต่อีกลักษณะหนึ่งอาจจะมองได้ว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับถ้วยของเขา7ถ้วย
7ถ้วยนี่มีคนเข้าในความสัมพันธ์ของเขาค่อนข้างเยอะมากแต่เขายังตามสืบตามส่องตามดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะคุณไปไหนทำอะไรยังคอยไลค์อยู่ยังคอยตามอยู่ยังคอยดูอยู่เดือดแย้คือการจบขอดูจบจากอะไรจบจากอะไรการจบเริ่มต้นใหม่หรือจบแล้วจบเลยคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นธาตุน้ำโทษทีค่ะธาตุราศีเมษราศีพฤศจิกราศีธาตุน้ำด้วยกรกฎมีนพฤศจิกอะไรอีกไฟเมษสิงห์ธนูอะไรอีกเดี๋ยวนะถ้าอาจารย์เห็นอาจารย์จะบอกเนาะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะบอกเมถุนก็มีเดอะเดธมาบอกอะไรการจบการเดินไปข้างหน้าจบเพื่ออะไรจบเพื่อเปลี่ยนแปลงทำแผนราศีธนูค่ะขออีกใบว้าวเดี๋ยวอีกใบดิว้าโอ้โหไม่เคยเห็นเลยไพ่เรียงกันเมเจอร์อาคณาเรียงกันเรียงรายขนาดนี้นะจ๊ะ The Death Temperance The World The Devil 4ใบนี้เป็นเมเจอร์อาคณาล้วนๆซึ่งเมเจอร์อาคณาไม่ปรากฏบ่อยๆไพ่มี78ใบเมเจอร์อาคณามีแค่22ใบขึ้นมาเรียงกันแบบนี้จะพูดว่าอะไรวะเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มต้นใหม่กับเวรกับกรรมที่ยังไม่จบจากกรรมที่ยังขาดกันไม่ได้ยังมีความรักมีความรุ่มหลงในเซ็กหลงคารมหลงรูปร่างหน้าตาหลงโปรไฟล์หลงกิเลสตัณหามันเป็นความรุ่มหลงมันตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดยังวนเวียนไปกับไปกับลักเลิก The Devil มันเป็นกรรมอ่ะนะไพ่แห่งเวรกรรมค่ะอดีตชาติคุณเคยเจอเขาคนนี้ในชาตินี้ก็ต้องมาเจอกันเสร็จมาสร้างกรรมต่อกันก็ยังวนเวียนไปกันอยู่แบบนี้นะจ๊ะกลุ่มจ๋าเวรกรรมของคุณไม่หมดตั้งแต่ปี62มันยืดเยื้อมาถึงปี63เลยทีเดียวเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่คุณเป็นแต่เขานิ่งมากกว่าคุณนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ถ้าผู้ชายจะนิ่งกว่าผู้หญิงนะคะโอเคไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะขึ้น9ดาบ10ไม้เท้า The Lover 5เหรียญ King of Cupsเครียดมีคนเครียดในความสัมพันธ์นี้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายฝันเห็นมันจะนอนก่อนนอนก่อนจะนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาก็ยังฝันเห็นคนคนนี้จะอยู่ในความทรงจำของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรตามเหมือนผีค่ะตามคุณเหมือนผีเลย มีความรู้สึกว่าแบบว่าตามแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะ โอ้ยจะบ้าตายสิบไม้เท้าโอ้ไพ่คุณแบบว่าอาจารย์อ่านไพ่แล้วแบบปวดกับหัวมากบอกให้เลยสิบไม้เท้าคืออะไรความรู้สึกที่ต้องแบกอะมันเหนื่อยอะความสัมพันธ์ที่มันต้องเหนื่อยอะแต่ถามว่าวางลงไปได้ไหมตัดจากใจได้ไหมเลิกไปได้ไหมไม่คิดได้ไหมไม่ได้มันยังคิดอยู่อะเดลิเวอร์มาบอกว่ามันมีความรักอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นความรักที่เจอกันในวันที่สายเจอกันวันที่ไม่ใช่เป็นรักทางเลือกมันมีคนที่วิ่งตามแต่อีกคนนึงไม่แคร์แต่ก็ทิ้งกันไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไหนออฟคัพมาบอกว่าคุณเจอคนเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเฟรนลี่หรือในความสัมพันธ์นี้มีใครคนหนึ่งมีความรักครั้งใหม่แล้วค่ะเป็นความรักที่เขามีคนมาหยิบยื่นให้กับเขาหรือเขามาหยิบยื่นให้กับคุณเอาไหมอ่ะดูซิเอาไหมไม่ยังไม่เอาอยู่ในที่ของตัวเองขออีกใบคุณยังมีความรู้สึกคุณหรือเขามีความรู้สึกว่าไพ่มันสลับกันได้อย่างที่บอกคุณมีความรู้สึกว่าเขาคนที่เข้ามาไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นและไม่ได้สร้างความเชื่อใจให้คุณเลยเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองดีกว่าอยู่สดๆสวยๆรวยๆเท่ๆโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินของตัวเองดีกว่าโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้จ๋าคุณจ๋าเขารู้สึกยังไงคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงขอไพ่อีกชุดได้ป้าจะแบบได้ไพ่อีกชุดหนึ่งไม่อยากไปซ้ำเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขารู้สึกยังไงคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคุณจ๋าเขารู้สึกยังไงกับคุณแกเขารู้สึกยังไงคะขอห้าใบเขาเฝ้ารอคุณอยู่ค่ะเขา
ฝ้ารอให้คุณทักกลับมาเขาเฝ้ารอให้การความรักครั้งนี้โคจรกลับมาพบกัน Jasmine เดี๋ยว Page of Sword 10ถ้วย The Chariot 2ไม้เท้าคิงคุณอาจจะคุยกับคนทับดินพฤษภกันมังกรเขารู้สึกยังไงกับคุณอะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันบางครั้งเขาก็อยากหลุดพ้นออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้กับคุณเหมือนกันนะเขาพยายามจะนิ่งอยู่ในที่ของเขาเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณเหมือนกันแต่เขาจะไม่ถามเขาจะนิ่งอยู่ในที่ของเขามันเขาบอกว่ามันยากลำบากนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันยากลำบากแต่เขายังจะรอคุณอยู่แต่เขาจะรอแบบนิ่งๆเขาถือคุณไว้เขาบอกเขารักคุณนะในความที่เขารักคุณน่ะเขาไม่อยากรักคุณน่ะเขาบอกขอหนึ่งถ้วยคือได้เขาบอกว่าเขารักคุณนะแต่เขาไม่อยากรักคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความเจ็บการที่เขาไปผัวพันเขาเลยอยากอยู่คนเดียวนี่ไงใจเขามันตีกันระหว่างที่จะชอบคุณจะรักคุณแต่เขาถือคุณไว้ในมือค่ะเขามีคนเข้ามาแต่เขาไม่สนใจค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันยังอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเขากำลังจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการส.ส.บต.เขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมเขาไม่มั่นใจในตัวคุณเลยนะจะบอกให้แต่เขามองเขาบอกว่าเขามีคนเข้ามานะเขามีคนนำความรักมาให้จริงๆด้วยล่ะหรือเขาไปนำความรักไปให้ทายปล่อยใบเดอะซันคุณนั่นแหละเขามีความรักให้กับคุณค่ะเขาบอกว่ามีความรักให้กับคุณโอเคอาจารย์จะใช้ไพ่สองสำรับระหว่างตัวเขากับตัวคุณนะคะโอเคทีนี้คุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขา justice เหมือนกันคุณก็บอกว่าจะหาความยุติธรรมแต่คุณอยากกลับไปอยู่คุณอยากจะกลับไปคุยกับเขาคุณจะเปิดเผยความในใจของคุณมากขึ้นคุณน้อยใจเขาน่ะเขาคุณน้อยใจว่าเขาไม่สนใจคุณคุณเลยเดินจากมาคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณเลยใจคุณก็อยากอยู่ใจคุณก็อยากไปคุณมีความรักให้กับเขานะจริงๆนะคุณมีความรักให้กับเขามากๆไปด้วยโอเคไปต่อจะกลับมาไหมคะความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสพัฒนาจะกลับมาหวนคืนหรือความสัมพันธ์ของใครใดๆก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งกันไปที่เบรกกันไปเฉพาะคนที่คุณรักนะเฉพาะคนที่คุณรักคนที่คุณมีใจที่ตามสำคัญไม่ดีนะจ๊ะเห็นไหมมาจะกลับมาไหมจ๊ะจะยังโคจรกลับมาพบกันจักรวาลจะเหวี่ยงเป็นสองคนให้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมกลับค่ะมีการวนไปวนกลับของความสัมพันธ์นี้แต่ความกลับมาครั้งนี้ก็ยังมีความเจ็บยังมีความคลางแคลงในใจยังมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะยังมีความรู้สึกเขายังมีอีโก้อยู่ไปง้อเขาเลยรักเขาก็ไปง้อเขาปะมันจะเป็นความมั่นคงได้ถ้าคุณทั้งคู่ยอมลดทิฐิลงมามันจะไม่เจ็บแบบนี้มันจะไม่ทุกข์แบบนี้มันมีความรู้สึกว่าคุณสองคนยังมีความรักให้กันทั้งคู่เลยมันมีความรักมันมีอยู่เพราะฉะนั้นกลับมาคุยยังมีใจค่ะยังมีใจให้กับกันอยู่กลับมาแล้วจะดีไหมจ๊ะกลับมาแล้วจะดีไหมคุณน้อยใจหรือเขาน้อยใจผัวก็ไม่ร้านน้อยใจทำไมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมีการส่องการเสิร์ฟมีการบล็อกการอันเฟรนว้าวไพ่ของการน้อยใจความเสียใจอารมณ์วิ่งตามกลับมาแล้วจะดีไหมจริงๆกลับมาแล้วดีเหมือนกันถ้าได้คุยอย่าปิดกั้นอารมณ์ตัวเองคุณอยากได้อะไรคุณบอกเขาและคุณก็ถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรถ้าคุณได้คุยกันนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดียังกลับมารักกันได้อย่างชื่นมื่นอีกครั้งคุณเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้เพราะต่างคนต่างยังต้องการกันและกันอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เลือกนะแต่ก็ไม่เลือกความสัมพันธ์นี้อาจจะเฟลก็ได้เฟลมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นี่ไงมีคนนิ่งมีคนนิ่งจริงๆในความสัมพันธ์นี้อ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะภูมิจ๋าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณบอกว่ามันยากลำบากกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพราะมันไปแบบช้าๆ
คุณอยากพูดคุยคุณอยากบาลานซ์จิตใจคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งคุณเดวิลคุณยังคิดถึงเขาค่ะคุณอยากให้มันกลับมาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมีค่ะแต่คุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้เปิดหัวใจตัวคุณเองเลยคนที่เข้ามาคุณไม่เปิดรับคุณมัวแต่มีคนเนี้ยที่เป็นเดวิลของคุณนั่งอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่หวานคนที่เป็นคนตรงๆ ตรงไปตรงมาตรงเหลือเกินไม่หวานค่ะโอเคเขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่า S of Pentacles เขามีงานเยอะค่ะช่วงนี้เขามีงานเยอะไปโฟกัสกับงานกับเงินไปโฟกัสกับมันมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือเขามองเห็นเดอะสตาร์เดี๋ยวนะคุณอาจจะเป็นราศีกุมค่ะ True of Cup ว้าวเลิฟ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  Emperor Ace of Cup The Tower คืออะไรเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะสามถ้วยเขาฝากบอกคุณว่าเขารักคุณนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่ในความรักการที่เริ่มต้นใหม่มันต้องเป็นเขาที่เป็นฝ่ายคอนโทรลแต่เขาก็ยังบอกว่าในความรักครั้งเนี้ยคุณและเขาก็ต่างรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีคนของเขาเราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไหมมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันอาจจะมีความสุขมากกว่านี้เพราะเขาก็ทุกข์เหมือนกันบอกว่าตัดสินใจให้ดีให้ยุติธรรมกับตัวคุณเองและตัวเขาด้วยเขารักคุณนะเลิฟเวอร์แต่คุณเป็นแค่ทางเลือกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ค่ะคอนเฟอเรนซ์เขาพยายามไปโฟกัสกับครอบครัวของเขากับชีวิตของเขามากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าการที่เขาเอาใจมาผูกกับคุณเขาเจ็บเขาไม่อยากจะอยู่ในความรู้สึกเหล่านี้เขาจะไปโฟกัสหรือเขามองคุณว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวค่ะเขามองคุณว่าคุณไม่จริงใจกับเขาคุณเป็นเด็กแล้วไม่จริงใจเขา The Hermit คุณอาจจะคุยกับราศีกันค่ะเขาพยายามคิดนะว่าความรักครั้งเนี้ยมันไม่มีทิศทางไม่มีความมั่นคงแล้วจะไปต่อได้ไหมมันยากลำบากนะเขาบอกมันเครียดนะมันเจ็บปวดด้วยเขาเครียดอยู่ค่ะแต่เขารักคุณนะเขาบอกเขารักคุณอยู่โอเคคุณฝากบอกเขา5ใบค่ะเป็นฝากบอกเขา5ใบสิคุณบอกว่าคุณรักเขาแต่คุณรู้ว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากได้ความชัดเจนคุณยังมีความต้องการเขาคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณรู้ว่าอุปสรรคมันเยอะคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณมาโฟกัสกับงานกับเงินแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาไพ่ฝากเขาคุณฝากบอกเขาว่าฉันรู้ทุกอย่างแหละในความสัมพันธ์นี้ฉันรู้เหตุและผลฉันรู้ว่าอะไรมันรออยู่ข้างหน้าในความสัมพันธ์นี้แต่เพียงแต่ฉันยังตัดใจจากคุณไม่ได้มันเป็นอารมณ์และความรู้สึกเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็น my friend เป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนเพราะฉะนั้นมันเขารู้ว่าปัญหามันก็เยอะนั่นแหละแต่ฉันก็ยังอยากที่จะฉันยังคิดถึงคุณอยู่ฉันก็แค่อยากมีคุณในความสัมพันธ์ให้คุณคุยกับฉันบ้างดูแลฉันบ้างใส่ใจฉันบ้างแค่นั้นก็คงพอโอเคขอดู10ใบอ่ะ5ใบไพ่แนะนำให้คุณไพ่แนะนำบอกว่าอยู่ในศีลในธรรมเอาธรรมะเข้าข่มไปบวชซะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้จะไม่เจ็บกับความสัมพันธ์นี้อย่าถือเขาไว้ในมือเลยการถือเขาไว้แล้วมันต้องเจ็บปวดอย่ารอเลยความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าไหมไพ่แนะนำว่าพยายามคิดอยู่ในสิ่งในธรรมค่ะไปถือสิ่งไปบวชจะได้ใจคุณจะได้นิ่งพอเพราะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเจ็บไปเปล่าๆถึงคุณถือไว้นานแค่ไหนความสัมพันธ์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมันน่าจะดีกว่านี้ในจักรุมตัดให้ได้เอสออฟครับตัดความรักครั้งนี้ให้ได้และ
แล้วคุณจะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีงามกว่านี้โอเคไหมจ๊ะกลุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยแม่นหรือไม่แม่นอย่าลืมกดการแจ้งเตือนกดกระดิ่งเก่งๆไว้นะคะคลิปอัพปั๊บจะแจ้งเตือนคุณไปทันทีนะคะในปีใหม่นี้ปี63อาจารย์ขอให้ทุกคนในราศีกุมมีความรักที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ตัดออกไปจากชีวิตซะหาความสุขให้กับชีวิตดีกว่าอย่าไปยึดติดกับอารมณ์ความปรารถนาความต้องการนั่นคือหลักโลกกดหลงถ้าคุณทำได้คุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็จะไปอยู่กับทุกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณเลือกได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนอยากมีความสุขหรือมีความทุกข์เลือกซะอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มา @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ